พอเราเริ่มเหมือนกันหนึ่งนาทีพี่แบงค์มันโกงพี่แบงค์มันโกงพี่แบงค์มันโกงแล้วมันให้พวกตลกกะลาหรอวะเรียบร้อยไม่ใช่คุณต้องกลับไปสิคุณต้องเล่นเมื่อกี้คุณต้องเล่นสามสี่อันเมื่อกี้มึงละโอ้โหได้ What Element in Room สวัสดีครับพวกเรา Element Element Elementอยู่ในการ Element in Rome ครับตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่ในป่าสักที่หนึ่งป่ากลางเมืองไงป่าล้อมเมืองอะไรนะเรามานอนกันที่นี่เหรอเนี่ยไม่เดี๋ยวผมก็นั่งรถกลับแล้วผมมาถ่ายรายการแป๊บเดียวไม่ได้นอนแล้วกันใช่ What ถ้าใครที่เราคิดถึงการเล่นอะไรของคนละชื่อของผมก็เป็นการ์ดแต่เป็นการ์ดแบบโฟกัสทีมแต่เป่ากินอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่เล่นยางตัวยางเป่ากบเป่ากบเป่ากบเอากบจริงๆมาเป่าใส่กันเลยแล้วเธอได้ปะผมเล่นปืนเล่นปืนเล่นปืนควงมีดเล่นกันไอ้มีดที่มันแทงแล้วแบบชื่อโรงเรียนไหนวะเนี่ยโรงเรียนไหนวะเนี่ยปืนแบบปืนไอ้ยิงลมอ่ะปืนปลอมหรอปืนปลอมปืนจริงของโรงเรียนมั้งพี่ของผมเล่นไอ้ที่มันเป็นยางแล้วมันยิงกระดาษอ่ะอ๋อไอ้ที่พับกระดาษแข็งๆใช่ใช่ใช่ติ๊กยิงอ่ะโคตรเจ็บเลยคนมันคนมันมันมันจริงผมเล่นเกมเศรษฐีไงเศรษฐีที่แบบเป็นตารางเมื่อก่อนอ่ะแบบจะเป็นแผ่นเนอะนี่คือมิชชั่นของเรานะครับกระดาษกระดาษเครื่องมีกระดาษมิชชั่น impossible คือมิชชั่นที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะมาทำกันวันนี้ชาเลนจ์นี้คือ School Age Game ย้อนวัยวันวานมีทั้งหมด2เกมกติกาคือ1นะฮะเป็นไรเดี๋ยวมองไม่เห็นเล่นเดี่ยวทีละคนโดยจะมีการเป่ายิงฉุบว่าใครจะได้เล่นเป็นคนแรกแล้วก็ต่อได้คนที่2 3 4 5ไปเรื่อยๆ2คือการเล่นคือที่ทำไมเขาไม่บอกทำไมเขาถึงบอกเขาต้องบอกก่อนว่าเล่นอะไรนี่เกมแรกของพวกเราชื่อเล่นเกมกระหมัดเก็บใหญ่ที่ทุกคนรู้กันก็คือเราจะเล่นแบบว่าคือเราจะโยนแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วเอาที่เก็บได้เนี่ยมาวางไว้ในมือแต้มก็จะนับจากในมือใครได้แต้มเท่าไหร่ก็จะนับเป็นแต้มใช่แต่ถ้ากำไว้แล้วมันหล่นออกจากมือก็ถือว่าเปลี่ยนคนต่อไปทันทีอ่ะเรามาหาคนเล่นเลยดีกว่ามาใครออกอ่ะไปก่อนเลยนี่เรียบร้อยออกสองลอยออกตายว่าคุณคนที่3ผมคนที่4คนที่4เริ่มเลยนะครับทุกคนดูไว้เป็นคนตา2 3ปั๊บเฮ้ยเอ๊ะได้อันเดียวแล้วเห็นไหมพอเราเริ่มเหมือนกัน1นาทีพี่แบงค์มันโกงพี่แบงค์มันโกงพี่แบงค์มันโกงดูไว้เป็นคนตาเป็นคนตาคุณได้3แต้มนะครับบ้านให้พวกตลกกะลาหรอวะโยนแล้วเอามือหนึ่งรับนั่นแหละเออได้แล้วก็โยนโยนก่อนดิโยนก่อนดิโยนแล้วก็รับพี่โยนแล้วก็รับเฮ้ยจึ๊บเออก่อนนี้เก็บไว้ฝั่งนึงนะแล้วก็อันต่อไปเขาดูมีความสุขเลยพี่แบงค์อ่ะมันยากขนาดนั้นเลยเหรออากาศลงมาผมขึ้นไปข้างบนไปแล้วนี่ทำไงต่อก็ไม่ใช่โยนอีกโยนกำโยนนี้แล้วก็รับครั้งเดียวรับรับอันเดียวเออได้พี่โชคดีไปเริ่มเรียบร้อยตายเรียบร้อยศูนย์ศูนย์แต้มไปเริ่มครับหนึ่งสองสามฟัฟเรียบร้อยไม่ใช่คุณต้องกลับไปสิคุณต้องเล่นเมื่อกี้คุณต้องเล่นสามสี่อันเมื่อกี้มึงละเมื่อกี้สองอันคุณมันเทพอยู่แล้วไปเลยเฮ้ยโอ้ยใครจะไปได้ถามจริงห้าอันน่ะตาตาคุณได้ถอดละเออโอยแบงค์มือสั่นมาเชียร์ฟับเอ้ยรับได้อันเดียวสองมือสองอันสองอันหรอเฮ้ยมือสั่น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 เฮ้ยสี่แล้วว่ะเฮ้ยมันรับได้สองอันจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเอ้ย
มาบาร์อะไรมาสนุกว่าจบคนที่คะแนนสูตรคะแนนเมื่อกี้มีบาร์กับกาดกาดยุบอย่าจับนี่เอ้มาแล้วครับดวง1ทำได้ไงเฮ้ย1แต้มแล้วเก็บไว้ข้างเลือกเลือกเลือกมีเวลามีเวลาเฮ้ยรอบที่2ก็ขยับขึ้นมาจากรอบแรกนะครับเป็น1คะแนนเย้เฮ้ยผมว่าผมดูทริกละเก่งรอเรามารอรอรอคนรอดูคนดูทริกเฮ้ยเราไม่เราไม่ได้สักอันด้วยนะจับสักอันเลยอะไรของเรียบร้อยปั๊บนี่เออแล้วก็ลามาอันนึงลามาสักอันครับได้อันนึงกิ๊กๆเฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยปั๊บปั๊บเฮ้ยนี่นี่คิดคิดไหล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 โดนโดนตัวนี้ไม่ได้โดนอันนี้ต้องเยอะแยะไม่เอามาเอาตัวกลางๆเนาะงูอย่างน้อยผมก็ได้กี่แต้มเนี่ย4แต้มป่ะ2 3 4 5แต้มโอ้โหเยอะแล้วครับ Let's go เฮ้ยแพ้อีกแล้วไงมันไม่จำเป็นเขาไม่เล่นหมดนั่นหรอกเออโอ้ยเออได้ได้อยู่ได้งานเรื่องเล่นเลยเรื่องเล่นเลยเฮ้ยมาไม่ได้ด้านเดียวไม่ได้ไม่ได้ไปไหนอ่ะไปไปเออคือจริงๆก่อนที่แบงค์จะมาซูเปอร์บอยอ่ะแบงค์เคยทำอาชีพเป็นนักเล่นหมากเก็บก็เป็นหมากเก็บหมากเก็บอีสปอร์ตใช่เป็นหมากเก็บอีสปอร์ตมาก่อนก็เลยทำให้แบบมีพื้นฐานมากกว่าคนอื่นนะเฮ้ยโอ้โหร่วมโชว์สกิลร่วมอ่ะสมัยนั้นเหมือนแบบได้ข่าวว่าแบงค์เป็นแชมป์สามตัวนี้ครับสามตัวนี้แชมป์มาเก็บอ่ะฮะแชมป์เปตองอยากจะลองอยากจะลองของอยากจะลองของเป็นไงล่ะ2 3 4 5 6ถึงเวลาตัวเต็งแล้วตัวเต็งอย่างผมแล้วน้องๆด้วยจะรอดูสไปเดอร์เซนส์คุณขอให้มันได้สูงเถอะไม่เอาเก็บแต่ละอันเดียวนะเก็บคุณพลาดพวกผมซ้ำเติมเลยนะต้องเก็บแบบอันเยอะๆอ่ะเว้ยแล้วทำไมกระจายมันกระจายแบบนี้วะคุณทำของคุณเองอ่ะเฮ้ยไม่เก็บอันรวมแล้วเรื่องแล้วเขาดูไว้เดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเก็บอันเล็กๆก่อนเก็บอันเล็กๆก่อนเก็บอันเล็กๆก่อนน้องๆเก็บอันเล็กๆก่อนรู้เลยว่าเด็กๆเล่นอะไรอะไรวะเกียร์โดนผมเยอะโดนเมื่อกี้ผมรับไม่ได้ไงถ้ารวมคะแนนเขาชนะพี่ชนะทุกพี่ชนะทุกเกมอยู่แล้วน้องๆไม่ต้องห่วงวันเนี้ยเราเข้ามาสู่เกมที่2กันแล้วครับเกมต่อไปชื่อเกมว่าแข่งกันครับเอาผมบอกดีกว่ารถแข่งกระดาษรถแข่งกระดาษครับผมเมื่อกี้บอกว่าผมพูดไม่ได้ตอนเด็กคุณเคยเล่นไหมรถแข่งกระดาษเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมเคยแต่มีย่าผมเคยไม่ใช่กระดาษนะไม่ใช่เอากระดาษดิมอเตอร์ลำแดงไม่ใช่เออมันจะมีทริคอยู่แบบว่าไอ้พับให้รถมันแบบแบนๆแล้วก็เอาหนังสือมาทับให้รถมันแบนที่สุดยิ่งแบนยิ่งแบบเพิ่มความเร็วใช่ไหมมาดูกันว่ามันมาดูกันแต่ละคนว่าใครมันจะแบบนี่ทำอะไรเมื่อก่อนตอนเด็กคุณเล่นอะไรผมเล่นแต่เกมบอยไม่แต่ก่อนเขาพับแต่ถุงโตเกียวขายไงพับถุงโตเกียวพับถุงโตเกียวเลยพับพ่อแม่ทำหากินไม่กับโปเกมอนที่แบบเอาโปเกมอนมาแบบดีดให้มันไปไกลๆอ่ะแค่นั้นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยเริ่มเลยไหมเริ่มเลยขอพื้นที่เรียบๆได้ป่ะขอลงไว้ได้เฮ้ยนี่ผมมีตรงนี้เขามีนักแข่งมั้ยเนี่ยทำไมแบบจริงจังกันจังเลยวะนักแข่งดิตัวหนึ่งบอกเลยคือช่วงที่เล่นเกมพวกนี้มันอยู่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่โอยปฐมเลยผมเล่นแต่ปฐมเลยปฐมประมาณปป4โหโตมาไม่ดีเลยว่าเล่นผมเล่นรถแดงตั้งแต่ป4เขาเรียกโตไปไงวะเนี่ยกรีดกระดาษไม่เล่นกรีดกระดาษให้มันแบบใช่ๆต้องกรีดกระดาษกรีดแล้วไงต่อครับกรีดให้มันแบบให้มันเรียบที่สุดไงเฮ้ยคุณจะมาพับตามผมได้ไงเอาตรงว่าจรวดยังไม่พับเลยคุณพับอะไรบ้างอ่ะผมแย่งเพื่อนอย่างเดียวถุงโตเกียวแน่ๆชัวร์ถุงโตเกียวเหรอครับผมรับได้แล้วเพราะแต่ทำมาหากินเขาเรียกว่าเด็กสร้างตัวสิ่งที่เบสิกที่สุดนะทุกคนเชื่อผมไม่ต้องพับอะไรเลยไม่ต้องพับอะไรเลยก็ได้เพราะเปล่าแหละเนี่ยแค่พับมันต้องปิวแล้วจะไปพับอะไรเยอะแยะเฮ้ยมีทีมงานพับให้ผมปะเนี่ยมีปะเนี่ยหาไอ้พับให้ผมปะเนี่ยมันมีรถของทีมงานที่พับให้พี่กาโอ้ยจริงเหรอแต่ว่าถ้าเป่าแล้วอ่ะเราจะลด1คะแนนไอ้ไม่เอางั้นเอาเก็บไปเลยเอาเก็บไว้เอาเก็บไว้เอาเก็บไว้ดูเองเลยงั้นอ่ะOh baby why เธอจะรอทำไม
ชุ่มแล้วเทสโอ้โหไปเลยก็ของผมก็จะเป็นรถคาร์เกียร์ในตำนานสมัยประถมที่พับเล่นๆอยู่แล้วนะครับก็เท่ตึงแล้วก็แรงแล้วก็อันตรายนิดหน่อยผมพับเอามุ่งตรงเลยผมพับมั่วมันไม่มีอะไรเลยอันนี้คือเป็นกบนะครับพับกบจริงๆตัวนี้เป็นกบพับไปพับมาเหมือนกบเฉยเลยแต่ไปได้กันนะผมบอกเลยผมไม่แพ้ใครหรอกเป็นรถที่ดีไซน์จากอวกาศแล้วก็เราไปปรึกษากับทางอีลอนมัสก์มาต้องหาทราบเหยียบประกาศว่ารถเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้สามารถเป่าได้ไกลที่สุดเลยมาดูกันนะว่าก็เลยเป็นตัวนี้ออกมาใช่ใช่ครับชื่อเกลมาสึโอเคซูเปอร์รถแดนไวเด็กนะครับที่ถูกต้องตามหลักการพับที่จริงของประเทศไทยนะครับชื่อโคตรเสี่ยวเลยตัวตึงประเทศโน่นหนึ่งแน่นอนครับผมกินมาแล้วกว่าครึ่งโรงเรียนครับโหจะพรีเซนต์ยังไงวะเนี่ยมันคือรถที่ผมได้แบบไปศึกษามานะครับว่าการที่จะเป่าให้ไกลที่สุดอะเขาบอกว่าเราต้องแบบมีถุงลมตรงนี้เพื่อจะให้มันไปได้ไกลที่สุดผมก็เลยตั้งชื่อว่าหัวจรวดครับผมดูมีสาระนะครับแต่ก็มาดูกันว่าจะได้ไปได้ไกลแค่ไหนไปแข่งกันเลยเรามากินกันเลยนะเอาละครับน้องๆผมจะเป็นการคนเป่าคนแรกมาดูกันว่าผมจะไปได้ไกลแค่ไหนเริ่มกันเลยไอ้พวกเก่งๆอะแพ้มาเยอะเลยเฮ้ยเสียสมาธิเฮ้ยเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องว่ะนี่ครับจริงๆแล้วผมก็แบบทำมา2คันนะครับแต่ว่ากลัวมันจะดุเกินไปครับผมขอคันเก่งเนี่ยเก็บวันนี้ผมต่อให้พี่ๆน้องๆครับผมโอ้โหขอแบบเบาๆเบาเต่าแบบเสียงสดอะเฮ้ยไม่น่าเกลียดไปอยู่ไม่น่าเกลียดนะไปอยู่ไม่น่าเกลียดอันนี้เป็นกบปะเนี่ยการนะครับรอดูกันรอดูน้องน้องดีเทลหน่อยไหมฮะดีเทลรถดีไซน์รถเป็นไงมีต้องขิงก่อนเฮ้ยขนอะไรอ่ะอันนี้รถทีมงานนะเนี่ยต้องหักคะแนนด้วยไม่ใช่ขนลอยพับอันนี้รถขนอะไรดูขนอะไรเนี่ยขนอะไรอ่ะสายมืออันนี้สายมือเอาละเอาเลยดีกว่าผมว่าไม่ต้องโม้อะไรแล้วได้อันนี้คือถือว่าต่อให้เพราะเกมนี้ผมได้คะแนนเยอะคนสุดท้ายได้เปรียบนะเพราะว่าเห็นระยะของทุกคันแล้วจริงก่อนหาจังหวะเฮ้ยสไลด์กัดก็พอแล้วตอนเนี้ยโอเคครับตอนนี้แล้วก็สรุปคะแนนเอาไปที่เรียบร้อยแล้วของการแข่งเป่ารถกันเมื่อกี้ก็คนที่ไปไกลที่สุดก็จะเป็นพละที่2ก็จะเป็นผมที่3ก็จะเป็นพี่โบที่4ก็จะเป็นบัสท้ายก็จะเป็นการแต่อันนี้คือไม่ใช่คะแนนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคะแนนตรงเนี้ยไปรวมคะแนนหมักเก็บแล้วไปดูคะแนนผลรวมกันเป็นขึ้นมาเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ผู้แพ้แล้วก็คือน้องบัสนั่นเองมีคะแนนน้อยที่สุดตบมือหน่อยบัสตบมือแล้วคนที่ชนะได้อะไรพี่คนที่ชนะไม่ได้อะไรได้ถมถุยน้องๆได้สิ่งปรบมือไปก็บทลงโทษของคนที่แพ้ก็คือจะให้ปั่นจิ้งหรีด10รอบแล้วก็จะเต้นเพลงที่กีตาร์ท่อนทุกโอ้ย10รอบ1ครั้ง20ดีกว่า20 10รอบพอแล้วจะอ้วกมาเป็นเลียวนะ10รอบก็พอแล้วสงสารเขาหน่อยเต้นยาจีกิซากาซาเริ่มมาพร้อมยัง5 4 3 2ยาจีกิซากาซาNobody stop my way. นี่เ
ีการแสดงคูต้ามาไหมเนี่ยเขาบอกคุณ acting อ่ะคุณ acting อ่ะคุณ acting อ่ะคุณเรียกคูต้ามาเยอะเนี่ยลองเฮ้ยบอกว่าคุณ acting ที่ดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเทปนี้สำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมกับรายการElement in Loop ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมไว้ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่อๆไปจะเป็นอะไรเนี่ยรอติดตามเลยดูว่า EP หน้าเราจะไปนอนที่ไหนซึ่งวันนี้เราไปนอนที่ไหนกลางป่านะถ้าอยากให้ไปที่ไหนจริงๆก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ Good Night Sweet Dream นะครับผมบ๊ายบาย